สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คซันหวังกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะคุณเขาก็ไปโผล่ตาม IG ของเพื่อนอีกแล้วนะคะก็ในช่วงสายใช่ไหมคะแจ็คซันหวังก็ซ้อมเต้นนะวันนี้รู้สึกว่าจะซ้อมทั้งวันเลยนะก็วันนี้ก็เห็นค่ะใส่ถุงมือแดงนะก็น่าจะเริ่มซ้อมกับอุปกรณ์แล้วนะก็น่าจะซ้อมเสมือนจริงค่ะเพราะว่าที่หน้าก็มีไม้ด้วยนะคะก็เหลือชุดกับแต่งหน้านะที่ยังไม่ได้เห็นว่าแต่งนะก็หลังจากเวิร์คฮาร์ดแล้วใช่ไหมคะก็ต้องเพลย์ฮาร์ดนะคะพอก็วันนี้ก็อีกแล้วค่ะไปทานอาหารเกาหลีที่ร้านเดิมนะคะร้านซุนนงดันนะถ้าแอบออกเสียงผิดก็บอกด้วยนะคะก็อ่านตามภาษาอังกฤษนะก็น่าจะออกเสียงอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ได้แฮงเอาท์เลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะเต็มที่เลยนะก็จะเห็นใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นวัยรุ่นตาแดงกันหมดเลยนะก็น่าจะกึ่มพอสมควรแล้วนะก็เห็นว่าบางคนนะคะดื่มเสร็จแล้วก็ยังกลับไปทำงานต่อนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นแก๊งนอนน้อยทั้งแก๊งเลยนะนอนน้อยแต่นอนนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แก๊งนี้ค่ะเผลอไม่ได้ใครเผลอนะคะโดนแกล้งนะคะก็เห็นว่าไปแกล้งแอนโทนีตอนที่หลับอยู่บนโซฟานะก็ดีใจค่ะเห็นแจ็คซันหวังมีความสุขนะคะสนุกสนานแล้วก็พ่อน่าจะชอบไป LA จริงๆล่ะค่ะเพราะว่าเพื่อนเดอะแก๊งเยอะนะแล้วก็สำหรับนะคะโคเชล่านะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมคะวันที่16นี้แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ไป follow นะคะทางช่องของโคเชล่าที่ YouTube นะก็ไป follow ได้ตามนี้นะคะแล้วก็โคเชล่าก็ยังมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็ลองไปโหลดมาใช้งานกันดูนะคะก็กดแจ้งเตือนไลน์อัพของตัวเองไว้ด้วยนะเพื่อที่ได้จะไม่พลาดนะคะศิลปินคนโปรดของเรานะแล้วก็ทางช่องของแจ็คสันหวังค่ะก็ได้เปิดไลฟ์สดนะคะเป็นพรีปาร์ตี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นบรรยากาศตอนซ้อมหรือว่าตอนก่อนช่วงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่ายังไงแต่ว่าดูเวลาแล้วก็น่าจะเป็นเวลาเดียวกับที่ขึ้นเวทีโคเชล่านะก็อาจจะมีบรรยากาศพิเศษอะไรให้ดูนะทุกคนก็ไปกดรับแจ้งเตือนกันได้นะวันนี้เอามาฝากแค่นี้ก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ